สวัสดีครับพี่สวัสดีครับบอกให้พี่คลายก่อนอารมณ์เดียวเชียวนะเมื่อกี้คือเห็นยิ้มไลฟ์แล้วแบบเข้าไปห้องยิ้มแล้วแบบยิ้มไม่สนใจเลยอ่ะเศร้าอ่ะยิ้มไม่สนใจเจมเลยยืนรอนานแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับไม่เจอกันนานเลยใช่แล้วครับพี่แบ๊บไม่เจอกันนานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยิมถามหาเรียกบอกยิมลงไลน์มาหาได้นะยิมสบายดีครับทุกคนสบายดีไหมครับไม่ขออะไรกับน้องแล้วกดไป7รอบน่าจะ 6-7 รอบยิ้มไม่สนใจเลย บอกยิ้มมาห้องนี้เขาเรียกเรานี่คือเจมต้องลงใช่ไหมเดี๋ยวชวนอันนี้มีสติเอ้ยทุกคนเจมอยากจะบอกว่าวันพรุ่งนี้คลิปมาใช่ไหมครับเป็นคลิปที่เจมสัมภาษณ์พี่เน็ตใช่ไหมครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะวันพรุ่งนี้นะครับฝากติดตามวันพรุ่งนี้ด้วยนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างลูกช่วงนี้เจมก็มีฝึกงานครับแล้วก็มีแบบถ่ายงานเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าก็มีช่วงว่างบ้างอย่างเช่นวันนี้ใช่สวัสดีครับสวัสดีนะครับเจมควรเปิดเพลงไหมกลัวลิขสิทธิ์จังเปิดเบาๆก็ได้เจมไม่รู้นะแต่แบบเห็นแบบในทวิตเตอร์ใช่ไหมครับที่แบบว่าที่อยู่ในดูมันดิเขาลงใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับรอปัดให้นะไปไลฟ์กับยิมไม่สามารถเข้าร่วมได้ยิมอัปเดตยังไม่อัปเดตแน่เลยยิมยังไม่ได้อัปเดตแน่ๆเลยยิมจะลงแล้วเอ้ยยิมมาเอ้ยขอบใช่ครับคลิปแกล้งเดท 100,000 แล้วแล้วก็คลิปทัวร์บ้าน 100,000 แล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตขอบคุณที่ช่วยกันดูนะครับแล้วก็ขอบคุณใครที่เข้าไปดูก็ใครที่ถูกใจก็ขอบคุณมากๆเลยครับยอมรับทุกคำติชมนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะจริงจะได้แบบเอาไปพัฒนากับพี่นิดนะครับเดี๋ยวไลฟ์ดับป่อโอเคงั้นปิดดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีทุกคนเลยนะดูพันรอบแล้วดีมากเลยครับรอ EP 2อยู่ได้เลยครับจะได้พอแบบเห็นยอดวิวแสนแล้วแบบรู้สึกมีกำลังใจมากๆจริงๆแบบมันรู้สึกว่าแบบอยากจะทำอีกอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้นะครับพรุ่งนี้เรียนออนไลน์แล้วหรอสู้ๆนะพี่เปิดเทอมวันที่28นี้มั้งฝึกงานเสร็จวันที่18แล้วก็รออีก10วันคือเปิดเทอมเลยเยี่ยมมากจริงๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับไปเที่ยวทะเลมาสนุกไหมสนุกมากสนุกมากๆอยากไปอีกครับรู้สึกแบบเหมือนได้ไปพักผ่อนเลยอะเกือบพลาดแล้วเพิ่งมาเลยครับรวมตัวสมาคมแม่บ้านยิมบอกว่าเจมไม่แพงช่วงนี้เราจะทำตัวแพงไปทำไมในเมื่อเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องทำตัวถูกๆเจมเหลือกี่เทอมครับคือเจมเหรอครับน่าจะเหลืออีกเทอมนึงครับฝึกงานเสร็จวันที่18นี้ครับผม
เจมเรียนที่มอเกษตรบางเขนครับเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตรใช่ครับขอสมัครเป็นหมั่นมีน้องเจมได้ไหมได้ครับผมขาดเยอะมากประมาณเกือบล้านคน เป็นได้ครับเป็นได้จริงๆขาดเยอะชอบคลิปทัวร์บ้านเน็ตมากขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณที่ชอบนะครับผมเม้นไม่ไหลเอาไหลแล้วเม้นไหลแล้วเมื่อกี้เม้นมันไม่ไหลอะครับทุกคน น้องเจมชอบฟังเพลงแนวไหนเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับแนวประมาณแบบนี้ครับเพลง Love Song ของ Rihanna Fresh Future ครับแล้วก็ประมาณเพลงของพี่ทำทายชอบแนว R&B ครับฮิปฮอป R&B ชอบมากคือจริงๆเพิ่งตื่นจริงๆเจมเพิ่งตื่นเลยครับวันนี้ไปทำธุระมาแล้วก็กลับมาอีกทีประมาณตอน6 โมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งก็มานอนต่อแล้วก็ตื่นตอน3 ทุ่มเคยเห็นพี่เจมในรายการเจนกัดเจนจัดก็อตจิกอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นเหมือนเจมทำเหมือนเจมไปทํางานเอ้ยไม่ใช่สิไปขายของที่เกษตรไฟครับแล้วแบบเหมือนพี่เขามาถ่ายรายการพอดีใช่ชอบเหมือนกันเลยค่ะชอบเพลงอ่ะครับนี่พี่ส่งให้นะนอนอีกรอบตอนไหนน่าจะประมาณตี 1เลยตี 1 ตี 2คิดถึงเหมือนกันครับชอบหมาชอบแมวชอบหมาครับชอบหมาเพราะว่าแพ้ขนแมวเป็นภูมิแพ้ชอบฟังเพลงแนวที่เจมร้องแบบแนว R&B อะครับมีแต่คนชอบลุกเจมตอนเพิ่งเสื่อมตอนเอาแล้วผมชี้เจมหายนะเออนี่ไงเนี่ยตอนเพิ่งตื่นคือผมแบบนี้แหละครับเป็นงอนไก่มาแบบนี้เลยอ่ะมีคนบอกว่ายิ้มส่งคำคลองมาแล้วเหรอไหนอ่ะไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยคุณ My name is ยิ้มอยู่ไหน My name is Jim รออยู่นะครับหรือว่ายิ้มจะไปนอนละไม่เห็นยิ้มส่งคำขอมาเลยครับทุกคนพี่บ๊อบคิดถึงหายไปไหนมาเดี๋ยวนี้ก็ใช่แหละเออใช่เรามันแบบเรามันเก่าแล้วไงเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่มาแต่งตรงมาแต่งตัวให้แล้วไงเออเดี๋ยวนี้ก็แบบแหละเออน้อยใจอ่ะจริงๆพี่แพลนจะย้อมสีผมไหมครับพี่น่าจะสีนี้เลยครับพอแล้วกับทำสีผมหัวพังหมดแล้วพอไม่เปิดเพลงมันดูอย่างนี้ครับเบื่อแล้วไปขาย อ๋อแบบไปขายเสื้อผ้าตัวอื่นอะไรงี้ใช่ไหมล่ะเออเนี่ยคือเจมเห็นคนอื่นแบบส่งคำขอมาแต่เจมไม่เห็นคุณแบบ My name is เลยอะจริงๆคนที่ขาวสุดอยู่ในกลุ่มน่าจะเป็นยิมนิวเจมเอ้ยยิมนิวนัทเจมแบบใช่ยิมบอกส่งคำขอมาหน่อยหรอได้ครับโอเคเจมส่งไปแล้วนะเอฟซีจากลาวครับสวัสดีนะครับเล่นเอฟเฟกต์ไหมงั้นเหรอไม่เอาเดี๋ยวทุกคนจะรำคาญน่ารักขอบคุณนะครับเดี๋ยวก่อนแบบเหมือนมีคนมาขายของ
ขายตัวละ300พร้อมรถพร้อมบ้านไก่ชนอีก2 ฝูงเอ้ยทุกคนมาฝากร้านในไลฟ์แล้วนะ เอาหรอเจมส์ว่ายิมลงไลฟ์เจมส์ส่งคำขอไปแล้วหรือว่าเจมส์ต้องลงไลฟ์แล้วก็ไปส่งของของยิม I love you so much เจมส์ I love you too thank you ขอบคุณนะครับสวัสดีครับว่าแต่เจมส์ชอบฟิลเตอร์อันนี้นะมันมีฟิลเตอร์หนึ่งที่เจมเหมือนเห็นพี่ต้องเล่นแล้วเจมชอบอ่ะอยู่อันไหนนะก็ตอนนี้แบบโอ้มันเท่มากเลยอ่ะแต่แปะก็ไม่เปลี่ยนนะเห็นแบบพี่ต้องเล่นแล้วแบบเจมชอบมากเลยอ่ะมันต้องเปิดเพลงแบบต้องเปิดเพลงแรปเกาหลีซองพอแล้ว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 ไม่เอาดีกว่าโอ้อันนี้ก็แก้มแดงไปอ่ะนะครับมีอันนึงมั้งมีอันไหนบ้างที่แบบมันเอออันนี้ก็ได้ซินเจ้าอ๋อจิมเคยเรียนเวียดนามซินเจ้าจำได้แค่คำจำได้แค่คำเดียวเลยคือซินเจ้าซินเจ้าเราซื้อถ้าเราซื้อนี่คือเป็นภาษาจีนแล้วใช่ไหมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเออเอาอันนี้ก็ได้แต่มันไม่สามารถเปลี่ยนอยู่หน้าไลฟ์ได้ว่าจะเอาอันไหนเฮ้ยเหมือนจะได้ปะเฮ้ยเหมือนจะเปลี่ยนได้ปะเมื่อกี้มันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะร้องไห้แล้วนะอ๋อมันต้องเปลี่ยนแบบมันบอกว่าแตะเพื่อเปลี่ยนใช่ป่ะช่างเถอะเอาอันนี้ก็ได้คิดถึงทุกคนนะครับช่วงนี้แบบดูแลตัวเองด้วยนะใครไปฉีดวัคซีนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับกดเองเหรอเขากดไม่ได้อ่ะเอ้ยเอ้าโอ้ได้แล้วเอ้ยก็ไม่ได้แล้วเหมือนเดิมก็ปากแดงๆเหมือนเดิมเปลี่ยนได้แต่สีคอนแทคเอาอันนี้ดีกว่าอันไหนดีอ่ะเอาเป็นเต้าหมี่ก็ได้ยิ้มลงแล้วมามามาวู้ยิ้มมาไปใครเต้นเพลงนี้ได้แล้วบ้างต้องชอบแค่ไหนอ่ะโยใช่ไหมหักหลังปั๊บมาเต้นเพลงนี้กันมาเต้นเพลงนี้กันมามาเต้นกันโถเบสิก
ไลฟ์จะไม่ปิวใช่ไหมโอเคไม่เจมพอละเปิดแค่นี้ปุ๊บก็ปิดละเต้นได้ทุกคนก็ต้องเต้นได้นะไปเต้นกันเฮ้ยแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวปิวหรอไม่เปิดแล้วก็ได้เอ้ยไม่เจมไม่เปิดแล้วก็ได้แต่แบบถ้าเปิดเป็นเวอร์ชั่นรีมิกไม่น่าจะโดนหรอกมั้งใช่ไหมเอ้ยยิ้มอะไรยิ้มอะไรแล้วกันลุงเหงาก ดส่งไปขอยิมแล้วนะหรือว่ายิมจะไปสวดมนต์ยิมคงไม่มาไลฟ์กับเราหรอกยิมบอกเจไม่แพงใช่โกรธมากโกรธโกรธโกรธแบบมากเห็นยิมแล้วแต่ยิมหายแล้วเศร้านะโนริวน่าจะยังไม่ตื่นครับเศร้านะฮะแต่ยิมน่าจะรีบนอนแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่ายิมแบบชอบนอนเร็วยิมไม่สามารถเข้าลงได้ยิมต้องอัปเดตยิมต้องอัปเดตเลยใช่ยิมยังไม่อัปเดตแน่ๆเลยกินข้าวแล้วค่ะน้องแชฟน้องแชฟกินข้าวยังยิมปรับยิมไปแล้วอ่ะยิมนี่ยิมแบบยิมหายไปแล้วพี่เน็ตไปไหนล่ะครับพี่เน็ตน่าจะไปออกกำลังกายครับผมเพราะว่าช่วงนี้พี่เน็ตออกกำลังกายหนักมากส่วนเจมก็นอนหนักมากชอบ The Weeknd ไหมชอบครับชอบครับผมเจมคิดยังไงกับเพื่อนที่ชอบแกล้งเราคะแล้วก็ชอบโดนเพื่อนแกล้งหรอเราต้องดูด้วยว่าแบบเพื่อนเขาแกล้งเราแบบไหนเนี่ยถ้าเบิดแกล้งแบบแนวแบบเหยียดหรือว่าบูลลี่หรือว่าชอบทำร้ายจิตใจหรือว่าชอบบัฟอะไรเงี้ยอันนี้เราควรที่จะแบบเราควรที่จะบอกว่าเราไม่ชอบถ้าเผื่อเราบอกว่าเราไม่ชอบแต่เขายังทำอยู่อันนี้เรามีอยู่อย่างเดียวครับเราเรียกเขาว่าเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเผื่อเป็นเพื่อนเราจริงเขาจะเข้าใจเราใช่แต่ถ้าเผื่อแบบเพื่อนแบบหยอกเพื่อนแบบแกล้งแบบแกล้งเพราะรักแกล้งเพราะแบบหยอกอะไรเงี้ยแบบเทคแคร์เราแบบคอยซัพพอร์ตเราได้อันนี้คือเรียกเพื่อนได้ครับใช่แต่ถ้าแบบแบบว่านั่นแหละครับเจงก็เคยโดนเพื่อนแกล้งเคยโดนเพื่อนล้อแต่เราก็แบบแค่แบบเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นเท่านั้นเองในดูมันดีใครดื้อสุดอ๋อในดูมันดีน่าจะเป็นยิมครับ
ตอนนี้เจนกำลังแบบว่าอ่านเมนอยู่ ไฟสวยมากติดยังไงครับของเจมซื้อในช้อปปี้ครับอันนี้เดี๋ยวเจมจะเปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้เจมไปสั่งของอะควาไลท์มาอันนี้แบบเหมือนเป็นไฟเส้นธรรมดาไฟ LED ครับอันนี้5 เมตรของเจมซื้อมา2 เส้นครับก็จริงๆจริงๆเกาไม่อยู่เจนก็จะติดโดยการแบบติดไปก่อนรอบนึงแล้วก็เอาเทปสายอะแปะครับแปะแบบแปะตามมุมแปะตามอะไรอย่างนี้ครับใช่โอ้ยคิดถึงนะคะทุกคนคือแบบว่าเอาจริงป่ะคือแบบเจมอะยังไงเดียเจมโดนแกล้งอ๋อตอนเด็กๆเจมชอบโดนล้อว่าเจมอะชอบโดนล้อเจมชอบโดนล้อว่าแบบเจมแบบเป็นแบบว่าเจมเป็นตุ๊ดเจมเป็นอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเจมเป็นตุ๊ดเจมเป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆป่ะคือตอนนั้นอะคือเราแบบคือเรายังโตยังไม่พอแต่แบบพอตอนโตมาคือตอนนั้นมันสังคมมันแบบมันแคบทั้งโดนล้อว่าเป็นตัวโดนล้อว่าเป็นตัวเอเลี่ยนด้วยเพราะตอนนั้นแบบเจมหัวโหนกไงคือเจมเป็นคนที่หัวโหนกแล้วแบบต้องตัดทรงนักเรียนอ่ะมันก็เลยแบบทําให้แบบว่ามันก็เลยทําให้แบบเราแบบดูเหมือนหัวยาวๆหัวเหมือนเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอช่วงประมาณมัธยมมาคือก็ไม่มีใครล้อแล้วเพราะแบบว่าเหมือนเด็กเหมือนเด็กพอมันโตขึ้นอ่ะมันก็จะคิดได้เองอย่างเงี้ยจริงๆว่าแบบบางอย่างมันก็บางอย่างมันก็ไม่ควรพูดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดตอนมัธยมแต่ยังมีคนพูดอยู่อันนี้ก็ต้องแบบเออสักหน่อยไหมล่ะอะไรเงี้ยก็ชอบโดนล้ออย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ชินนะครับแต่ตอนนี้น้อยมากๆแล้วอะไรเงี้ยไม่แต่แบบใช่แต่พอตอนโตมาอะไรเงี้ยต่อให้เขาจะล้อเรายังไงเราก็รู้สึกแบบมันก็เฉยๆเพราะว่าแบบทุกๆเพศมันก็แบบเท่าเทียมกันเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเล่าโมเมนต์ดีๆที่ทะเลหรอเจมชอบการที่แบบว่าเราแบบเรานั่งคุยกันจนถึงเช้าอ่ะเจมชอบมากแบบเออแบบนั่งคุยกันนั่งแบบนั่งคุยกันแบบแลกเปลี่ยนความคิดนู่นนี่นั่นพูดเรื่องงานพูดเรื่องนู่นพูดนู่นนี่กันแล้วแบบเราก็เล่นเกมกันจนถึงเช้าแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์นี้อันนี้คือแบบจิมชอบที่สุดในทีมนะครับเพราะว่าจิมชอบแบบเวลาแบบเราแบบไปเที่ยวกันกับเพื่อนแล้วแบบว่าเราแบบเช้าพร้อมกันอ่ะใช่ทำไมจิมถึงกลับก่อนเจมีทำงานครับผมเจมีฝึกงานเจมีฝึกงานเลยต้องกลับก่อนครับแต่จริงก็อยากจะอยู่อีกสักคืนนึงแหละแต่แบบก็ไม่ไหวอะเพราะว่าเดี๋ยวจะตื่นมันกลับก็ประมาณน่าจะใช้ประมาณแบบ3-4 ชั่วโมงเฮ้ยแต่ไอเรื่องที่แบบเจมโดนรอไอเมื่อกี้คือแบบเจมแบบชิวๆมากเลยนะเจมเลยออกมาเล่าได้ใช่ครับมันแบบไม่มันมันไม่ได้เป็นปมมันไม่ได้เป็นอะไรของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าเราเข้าใจไงว่าสิ่งที่เขาล้อแบบเราถูกแต่เขาผิดอะไรเงี้ยฝึกงานเหนื่อยไหมหรอครับฝึกงานก็นิดนึงครับจะเหนื่อยเดินทางซะมากกว่าแบบเวลาแบบเดินทางไปแล้วเดินทางกลับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็จะไม่เหนื่อยตอนไปทํางานสักเท่าไหร่แต่จะเหนื่อยตอนกลับมากกว่าเจมดูแลผิวยังไงบ้างทานวิตามินเจมตัวเจมกินตัวหนึ่งที่พี่ซีเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ครับตัวที่เป็นคอลลาเจนแบบว่าที่แบบแกะซองแล้วก็กินแล้วก็กินวิตามินซีบ้างแบบเป็นเม็ดอ่ะใช่หมดฝึกงานเดือนนี้วันที่18ครับ
ป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังด้วยใส่แมสด้วยนะครับเราไม่สามารถเปิดเพลงคัฟเวอร์ได้เลยหรอนี่ไงเพลงนี้ไงพี่เจมรู้ว่าพี่เจมคือคนสําคัญกับ FC นะแต่เอาจริงๆคือแบบเจมไม่อยากใช้คําว่าแฟนคลับเลยอะจริงๆเพราะแบบไม่รู้ดีแบบทุกคนคือเจมรู้สึกว่าแบบใช้คําว่าแฟนคลับแบบมันดูแบบดูห่างเหินไปอะชอบใช้คําว่าแบบเป็นคนที่ให้กําลังใจเราอะใช่ชอบพูดแบบนี้มากกว่าแบบสำหรับเจมนะอะไรเงี้ยแต่หลายๆคนน่าจะแบบใช้คําว่าแฟนคลับเยอะแล้วอะแต่สำหรับเจมชอบใช้คําว่าแบบคนที่ให้กำลังใจคนซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นแบตเตอรี่อ่ะเรียกด้อมก็ได้นะเรียกกองทัพอ่ะเรียกว่าคุณดีกว่าขอบคุณคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะครับคุณนี่ได้ปะ ดูเขินเขินอะเวลาพูดคนที่ฉันที่เธอไม่ได้บังก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่มาคอยสักน้ำตาดูแลให้ให้ดีฉันคนนี้จะเธอรอเขาฉันจะรอเธออีกทีตรงนี้ข้างข้างเธออ่ะทุกคน5 ทุ่มแล้วเดี๋ยวเจมจะแบบไปนอนแล้วนะครับชื่อเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าซับครับผมของพี่บุกี้ไลออนแต่ cover โดย White You กับพี่เติร์ดทิลลี่เบิร์ดครับเจมชอบมากฟังบ่อยมากเจมกับนิวชอบฟังเพลงนี้ฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนเจมนะคุณนายนะครับออกกำลังกายอยู่ครับช่วงนี้แต่วันนี้เจมไม่ได้ออกครับผมไปแล้วนะทุกคนคุณนายนะฝันดีนะครับเปลี่ยนฟิลเตอร์แบบหล่อเท่ดีว่ะไอโบกนะฝันดีนะคะบ๊ายบายนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเจมนะครับไว้เจอกันใหม่นะวันนี้ไม่ค่อยได้คุยอะไรสักเท่าไหร่เลยอะคิ้วแบบยุ่งมากขอปัดคิ้วก่อนเป็นคนคิ้วยุ่ง เออทุกคนเดี๋ยวก่อนไปขอฝากพรุ่งนี้ด้วยนะครับคือวันพรุ่งนี้เจมไม่รู้ว่าคลิปจะได้ลงไหมที่แบบจะมีสัมภาษณ์อ่ะฝากปั่นวิวแล้วก็ฝากเล่นทวิตเตอร์กันเยอะนะฝันดีค่ะทุกคนบ๊ายบายนะฝันดีครับได้ป่ะ